เป็นนกดีๆอยากเรียนเสียงเป็นคนเขาคือนกเอี้ยงนกเอี้ยงเก่งมากในการเรียนเสียงครับแต่ว่ารอบนี้นกเอี้ยงเรียนเสียงร้องไห้ของคนได้ครับเจ้าชื่อพี่ไห่นกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าไม่ใช่เราก็เคยได้ยินอยู่มันไม่ใช่เด็กร้องคุณไปโอ๋ลูกก่อนเลยคุณเอาเสียงใส่เข้าไปถูกไหมน้องแค่ประงกหัวลูกอยู่ข้างๆเด็กร้องไห้อยู่ข้างๆเป็นไปได้สูงคนก็พูดอย่างเงี้ยว่าไม่น่าจะใช่เสียงนกนกไม่น่าจะโทนเสียงเหมือนแบบเด็กขนาดนี้ได้แต่เหตุการณ์นี้ยืนกรานอีกทีจริงเหรอเสียงนกจริงๆขอฟังอีกทีได้ไหมเชิญฮะเจ้าชื่อพี่ไห่โอ้แม่แล้วมีแบบดิ้นด้วยนะโอ้คนครามีอาการดิ้นจังหวะวักอะเหมือนมากไม่ใช่เหมือนครับอันนี้คือจริงเหมือนแบบคือถ้าเป็นเสียงนี้นะคุณเคยเลี้ยงลูกไม่ใช่หรอน้องหิวนมมาถ้าร้องแบบเนี้ยเด็กดิ้นดิ้นแล้วหรือว่าปวดท้องต้องไปประคบประงมเขาแล้วทันทีถ้าร้องขนาดนี้คือสัญญาณเตือนแบบเบอร์5และวอร์นิ่งระดับ5ฮะระดับแดงเดือดแล้วครับต้องดูแลเขาดีๆแต่ไอ้เนี่ยมันเรียนเสียงเด็กได้เหมือนขนาดนี้นี่คือนกเอี้ยงโครงนกเอี้ยงโครงหรือนกกิ้งโครงคอดำเป็นนกเอี้ยงเนี่ยคือใหญ่สุดแล้วในตระกูลเอี้ยงด้วยกันยาวใหญ่ประมาณสัก27เซนติเมตรได้แล้วเขาสามารถเรียนเสียงสวัสดีจ้ะอันนี้ธรรมดาอันนี้เข้าใจธรรมดามากเลยตอนนี้เขาสามารถเรียนเสียงถึงขั้นเสียงร้องของมนุษย์ได้แล้วอ่ะสุดจัดจริงๆนกเอี้ยงโครงหรือกิ้งโครงคอดำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะถ้าเลี้ยงไว้เนี่ยผิดกฎหมายแต่ตามรายงานบอกว่าได้ยินเสียงคนที่เป็นเจ้าของไหมไม่ใช่คนไทยเหตุการณ์นี้ไม่ใช่บ้านเราประเทศไทยต่างประเทศเป็นต่างประเทศเขาก็เลยสามารถยังคงเลี้ยงกันได้ถ้าเป็นบ้านเราประเทศไทยเลี้ยงแบบนี้มีความผิดตามกฎหมายเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันสุดจริงๆสามารถเรียนเสียงเด็กร้องได้ถ้าหากเป็นเวลากลางคืนตื่นมาปัสสาวะและไอ้นี่ร้องไห้แค่รีบวิ่งไปดูลูกเลยตายเลยและที่บ้านไม่มีลูกอ่ะเอาผีหลอกอันนี้โอ้โหตายเลยงานนี้ของจริงฮะดิฉันเคยได้ยินนกกิ้งโครงจากเพลงพี่เบิร์ดอ่ะใช่เลยปะนกกิ้งโครงโผล่ลงมาเกาะกงนกเอี้ยงน่าจะเป็นสายเดียวกันโอ้โหน่ามาเจอพี่เบิร์ดหน่อยนะร้องเก่งขนาดนี้นะคะคุณผู้ชม